โฮมสเตย์ครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเข้ามาถึงก็เจอคาเฟ่ตรงด้านหน้าเลยนะครับอากาศร่มรื่นมากเลยครับมีธรรมชาติอากาศเย็นสบายร่มรื่นมากครับแล้วเดี๋ยวมาเช็คอินกันเลยค่ะกันเลยพอเราเช็คอินเสร็จแล้วครับเราก็จะเดินไปที่ห้องเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะพานทำจากไม้ไผ่นะครับระวังเดินตกกันด้วยนะครับนี่ครับเราก็ถึงห้องแล้วนะครับไอดินกินโฟนเบอร์ฮ่าลองเพิ่มไปดูมีประตูปิดด้วยนะต้นไม้อย่างนี้สวยงามมากมีที่นั่งชมวิวนะครับสวยมากผมรู้สึกชอบห้องนอนสไตล์นี้มากครับนี่ครับห้องบุ๊กก็จะเป็นห้องเล็กกระทัดรัดนี่ทีวีจิ๋วๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นหน้าต่างที่ล็อกนี่คือผมเปิดออกมาแล้วก็ล็อกเขาไม่เป็นจะมีตรงนี้นะครับเปิดไปดูวิวตอนเช้าวิวก็สวยมากเลยนะครับอากาศข้างนอกก็เย็นที่ไม่มีแอร์นะครับไม่ใช่ไม่มีสวยมากตรงนี้ก็น่าจะเป็นมุ้งนะครับอุ้ยน่ารักน้องแม่จริงผมมีเตียงเสริมด้วยครับแต่เราเตียงเสริมคือมีตู้เย็นแอบเปิดดูก่อนมีอาหารไหมมีน้ำมีน้ำเออคนมองครับว่าไม่มีห้องน้ำเหรอมีครับทำดมดมนี่นะครับก็จะเป็นบ้านอีกแบบนึงครับเป็นแบบโดมนะครับเข้ามาก็จะมีอยู่ทุ่งนานะครับมีชั้น2ด้วยนะครับชั้นล่างก็จะมีอยู่1เตียงนะครับชั้น2ขึ้นไปโอ้น่านอนมากเลยครับมีเตียงข้างนอกก็เป็นวิวทุ่งนานครับธรรมชาติมากก็จะเป็นอีกแบบนึงครับมากันเป็นครอบครัวได้เลยนะครับตรงนี้ชั้นล่างก็จะมีเตียงอยู่3เตียงนะครับแล้วข้างบนก็จะมีอีก1เตียงนะครับนี่ผมจะขึ้นมาแล้วครับหูน่านอนมากเลยครับนี่นะครับก็จะมีระเบียงบ้านนะครับเป็นวิวกลางหันครับแล้วก็วิวข้างทุ่งนานะครับว้าวสวยมากนี่ใครมาเป็นหมู่คณะนะครับต้องมาห้องนี้ครับมีอยู่1 2 3 4 5 6 6เตียงเลยนะครับนอนได้6คนเลยนี่นะครับก็จะเป็นตะข่ายยื่นออกมานะครับผมก็จะมานั่งแล้วก็ตกปลานะครับเป็นที่จับปลานะครับลองดูว่าได้ไหมได้ไหมดึงไม่ได้ครับเสียดายมากก็จะเป็นกรงน้องกระต่ายครับน่ารักมากเลยนะครับโอ้น่ากินนะครับเฮ้ยไม่ใช่น่ารักนะครับตัวขาปุยเลยนะครับนี่ก็จะเป็นนกแก้วนะครับนกแก้วโอ้ที่สามสี่ห้านี่ก็จะเป็นสไลเดอร์โคนที่ผมรอคอยโอ้โหสไลเดอร์โคนน่าเล่นมากตอนนี้ค่ำแล้วผมต้องมากินข้าวเย็นก่อนครับร้านครัวแรกแงะนะครับ
ว้าวบรรยากาศสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งกับพื้นนะครับก็จะมีที่พิงนะครับตามรูปที่เห็นเลยนะครับวิวสวยมากนะครับตอนกลางคืนมีแสงไฟผมทั้งอิ่มท้องครับและอิ่มตาด้วยนะครับที่ได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับสดชื่นมากเลยครับไม่เหมือนกับอยู่ที่กรุงเทพครับอยู่ที่กรุงเทพมีควันมากมายครับโอ้โหตอนกลางคืนก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยอาหารก็มาครับผมก็ได้เริ่มกินนะครับกินด้วยความเร็วครับนี่เต้าหู้นะครับแกงจืดก็มีไก่ทอดครับมีปลาแรดนะครับอร่อยมากครับกินเสร็จอิ่มแล้วนะครับเราก็จะมาเดินตามทางตรงนี้นะครับตอนกลางคืนมีแสงไฟให้เดินนะครับแต่เดินดีๆนะครับระวังตกนาตอนนี้นะครับก็เริ่มเช้าแล้วเนี่ยครับก็เริ่มเช้าแล้วตรงนู้นครับแถวๆต้นไม้ครับเห็นจุดแดงๆครับอันนั้นนะครับก็คือพระอาทิตย์นะครับเหมาะสมกับการรอคอยมากเลยนะครับเพราะว่าผมนอนรอครับพระอาทิตย์นี่คือสวยมากเลยนะครับวิวดีมากครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นดวงใหญ่ขึ้นครับสว่างสดใสเลยอู้บรรยากาศตอนเช้าแจ่มใสมีเสียงร้องๆจิ๊บๆๆๆครับว้าวข้าวเช้านะครับผมก็จะมากินข้าวเช้าครับเป็นเบรคฟาสต์นะครับบุฟเฟ่นะครับน่ากินมากนี่นะครับผมก็ได้มาเล่นสไลเดอร์โคแล้วนะครับร้องอาร์คเลยครับโอ้โหโคนเต็มหน้าเลยครับลื่นมากนะครับสนุกมากนะครับสไลเดอร์โคนไปแล้วไปแล้วโอ้โหจูมน้ำกระเซ็นไปเลยครับน้ำจะหล่นลงมาแล้วตูมน้ำก็หล่นลงมาเต็มหัวผมเลยนะครับจะเชื่อจริงๆครับจะพาไปดูกันนะมากับของปากครับตอนนี้ผมไม่โอ้ยตูนานไปได้เลยไปได้เลยจ้ะถ้าเราโมโหใครนะยิงไปเลยยิงไปลูกกี่นัดยิงไปเลยแต่เขาไม่ตายเราไม่ติดคุกปืนอันนี้ไม่ติดคุกปืนไม่ติดคุกนะคะอันเนี้ยไปเลยค่ะลองเล่นค่ะไปเลยค่ะเอาไปหัดเล่นเอ๊ยย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 ยเก่งจังเลยนี่นะครับก็จะเป็นซุ้มยิงปืนนะครับเป้าที่ยิงก็จะเป็นเหมือนเป้างานวัดเลยครับนี่ก็คือน้องกระต่ายครับน่ารักมากเลยครับก่อนมันจะกินแครอทอยู่นะครับวิ่งจุดๆๆตรงนี้นะครับในคาเฟ่ก็จะมีกาแฟขนมให้ซื้อกินกันนะครับน่ากินมากเลยครับเป็นไงบ้างครับเข้าทุ่งเบญจาโฮมสเตย์สนุกไหมครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับอย่าลืมนะครับวิวสวยมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย